Honda Civic Turbo 2020มาพร้อมด้วยสีแดงใหม่ในราคา 1,219,000 บาทโดยสีนี้สงวนไว้ในรุ่นท็อปสุด 1.5 Turbo RS ซีดานเท่านั้นหล่อด้วยกระจังหน้าสีเข้มไฟหน้า LED พร้อมไฟ Daytime กันชนหน้าสปอร์ตล้ออัลลอยสีเข้มขนาด17นิ้วพร้อมยาง 215/50R17 และไฟท้ายรูปทรงตัว C แบบ LED ในกว้างกวางสะดวกสบายมาฟอร์มฟังก์ชันที่เหนือระดับระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และระบบสั่งการด้วยเสียงระบบเบรกมือไฟฟ้าเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าคุมพลังเครื่องยนต์วินซิน VTEC Turbo ขนาด 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุดที่173แรงม้าที่ 5,500 รอบและแรงบิดสูงสุดที่220นิวตันเมตรที่ 1,700 ถึง 5,500 รอบต่อนาทีระบบส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT เพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงลงเม้นบอกกันได้ที่ด้านล่างอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ